ช่วงนี้คนก็ตกงานกันหมดอะโทแล้วใครเขาจะให้เงินขอทานที่มีร่างกายครบ32วันนี้ล่ะเดี๋ยวนี้มีข้ออ้างอะโบบัดนี่เธอคนตาบอดเธอยังจะตบอีกเหรอยังไม่ไปอยู่จะแจ้งตำรวจเลยนี่แกจะมายุ่งทำไมเนี่ยนี่มันเรื่องของผัวเมียนะถึงจะเป็นผัวเมียเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายเขาแบบนี้นะรู้ไหมเขามีกฎหมายคุ้มครองเมียนะเธอไปอยู่ไหนมาทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยจ้าได้บุญได้กุศลนะจ้าทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยจ้าได้บุญได้กุศลนะจ้าทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยจ้าทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยจ้าได้บุญได้กุศลนะจ้าทำบุญทำทานด้วยจ้าทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยจ้าทำบุญทำทานด้วยจ้าทำบุญทำทานด้วยจ้าได้บุญได้กุศลนะจ้าทำบุญทำทานด้วยจ้าน่าสงสารจังทำไมพี่เขาไม่นั่งขอทานอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีคนมาดูแลเลยเหรอช่วยทำบุญทำทานคนตาบอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้บุญได้กุศลนะคะขอบคุณค่ะพี่คะน้ำกับขนมเอาไว้ทานนะคะขอบคุณค่ะหนูไปก่อนนะคะพี่ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วอะโบโทวันนี้เราขอได้น้อยอะโบเองอมเงินหรือเปล่าวะทำไมได้น้อยจังช่วงนี้คนก็ตกงานกันหมดอะโทแล้วใครเขาจะให้เงินขอทานที่มีร่างกายครบ32วันนี้ล่ะเดี๋ยวนี้มีข้ออ้างอะโบบัดนี่เธอคนตาบอดเธอยังจะตบอีกเหรอยังไม่ไปอยู่จะแจ้งตำรวจเลยนี่แกจะมายุ่งทำไมเนี่ยนี่มันเรื่องของผัวเมียนะถึงจะเป็นผัวเมียเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายเขาแบบนี้นะรู้ไหมเขามีกฎหมายคุ้มครองเมียนะเธอไปอยู่ไหนมาฝากไว้ก่อนนะเจ๊ฝากไว้อะอย่าลืมมาเอาคืนนะเก่งจริงๆเลยกับผู้หญิงเนี่ยน้องเป็นไรเปล่าคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูไว้หงุดหงิดจริงๆเลยเจ๊เห็นแล้วทนดูไม่ได้จริงๆผู้ชายอะไรทำร้ายผู้หญิงร่างกายก็ครบ32แต่ให้เมียตาบอดมานั่งขอทานนี่นะเพราะหนูตาบอดค่ะเขาบอกว่าถ้าหนูไม่ช่วยทำงานเขาจะทิ้งหนูค่ะเลวจริงๆเลยเงินมันก็ไปหมดแล้วน้องอ่ะมีเงินกินข้าวไหมไม่มีเลยค่ะน้องกลับบ้านเถอะอ่ะพี่ให้ตังค์500ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเราผู้หญิงเหมือนกันเจ๊ทนดูไม่ได้จริงๆเจ๊ไปก่อนนะอย่าให้ผัวเธอเห็นเงินล่ะเดี๋ยวมันก็เอาไปอีกค่ะขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างโบได้ไหมนี่ไงดูสิเจ๊หน้าโง่ยุ่งไม่เข้าเรื่องเจ๊ไปก่อนนะขอบคุณค่ะดูหน้ารวยด้วยนี่เป็นไงเงินเยอะด้วยโอ้โหไหนดูดิโบโอ้โหเยอะเลยโอ้โหสบายแล้ววันนี้สบายไปหลายวันเลยสมน้ำหน้าไอ้เจ๊มันนั่นดิป่านเนี้ยหากระเป๋าตังค์กันหัวปั่นแล้วอ่ะอืมใช่เนี่ยเราได้เงินกันเยอะเลยเนาะใช่ใช่ใช่ได้เงินเยอะขนาดเนี้ยเย็นนี้เราไปกินร้านอาหารกันดีกว่าโบดีเลยไม่ได้กินร้านอาหารมาหลายวันแล้ววันนี้ได้เงินเยอะต้องฉลองกันหน่อยวันนี้ร้อนจริงๆป้าแมวน้ำขวดหนึ่งค่ะค่ะเท่าไหร่คะ8บาทค่ะเฮ้ยกระเป๋าตังค์หายไปได้ไงเนี่ยเราก็ไม่ได้แวะไหนนี่หรือว่าไปทำกระเป๋าหล่นไปตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสองคนนี้เอากระเป๋าตังค์เราไปเป็นมิจฉาชีพเหรอเนี่ยเราอุตส่าห์ช่วยดันเป็นงูพิษแหวงกัดเราซะงั้นรู้จักเจ๊เดือนซอย7น้อยไปแล้วฮัลโหลเชษมีเรื่องมาหาเจ๊ด่วนเลย
จ๊มีอะไรครับก็ไอ้สองคนเนี้ยขโมยตังค์เจ๊ไปจัดการให้เจ๊หน่อยได้ครับเจ๊มาเฮ้ยเฮ้ยเจ๊มาเจ๊มารีบหลบไปก่อนเลยรู้หลบไปก่อนเลยเร็วจะมาทำอะไรตอนนี้วะเนี่ยน้องเห็นกระเป๋าเจ๊ไหมเจ๊ว่าเจ๊ทำตกไว้แถวเนี้ยในกระเป๋ามีตังค์ตั้งหลายพันเสียงคุ้นคุ้นใช่พี่ที่ให้เงินหนูเมื่อกี้ปะคะใช่จ้าหนูไม่เห็นค่ะหนูตาบอดค่ะบอดจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพอะเยอะจริงๆมาหลายรูปแบบมากไว้ใจใครไม่ได้จริงๆจริงค่ะเออพี่มีอะไรเหรอน้องเออหนูขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ช่วยหนูไม่เห็นกระเป๋าตังค์เจ๊ก็ไม่เป็นไรเจ๊ไปก่อนนะค่ะค่ะไปเชิดเขามาทำอะไรโบก็มาถามหากระเป๋าวะสิโบบอกไม่เห็นเขาก็มาเอาเงินในกระปุกไปเลยอ่ะแล้วทำไมไม่แย่งคืนอ่ะในนั้นเขามีตังค์ตั้งหลายบาทนะขืนแย่งคืนเขาก็รู้สิว่าตาเราไม่ได้บอดอ่ะงั้นช่างมันแต่กระเป๋าที่ล้วงมายังอยู่ใช่ไหมโบยังอยู่ยังอยู่นี่ไงยังอยู่เราเนี่ยเงินก็ยังอยู่ครบเลยงั้นเรารีบกลับดีกว่าจะรีบไปไหนคนตาบอดกับผัวจอมโหดก็ฉันจะพาเมียกลับบ้านไงเชฟจัดการเฮ้ยถึงกลับไม่ได้นะรู้ว่าเล่นอยู่กับใครนี่จะเดินซอย7นะเฮ้ยโบเอาไงดีอ่ะก็คืนเขาดิแกไม่กลัวเขาหรอกลัวดิหน้าอย่างมาเฟียพอดีหนูเจอตบอยู่ค่ะเจ๊ใช่ครับว่าจะไปคืนแต่เจ๊มาพอดีเลยใช่เหรอจะไปคืนด้วยใจดีจังเลยว่าแต่ตาเธอไม่บอดแล้วหรอฉันเตือนเธอเลยนะอย่ามาขอทานแถวนี้อย่าให้ฉันเห็นอีกนะแกเป็นคนตาบอดรอบหน้าถ้าฉันเห็นอาจจะบอดจริงก็ได้นะส่วนแกไอ้ผัวจอมไถครั้งหน้าอาจจะพิการจริงก็ได้นะไปเชษกลับได้ครับเจ๊เอาไปเลยรีบไปยึดเกือบไปแล้วแม่ละโบไปรู้ว่าเงินใครมันไม่ดูให้ดีก่อนใครจะไปรู้ล่ะว่าเขาเป็นใครอ่ะซวยจริงๆเลยเงินก็ไม่ได้แถมเสียเงินที่หาไม่ได้ไปอีกสงสัยวันนี้เราต้องอดกันแล้วล่ะมาไปหาขอท่านซอยอื่นเถอะซอยเนี้ยเราคงไม่มาแล้วล่ะเชฟเอาเงินเนี้ยไปซื้ออาหารให้หมาแมวจรจัดนะอ่ะเจ๊ให้ตังค์เพิ่มอีก 5,000 ได้ครับเจ๊